ก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้SLC ดูแลเรื่องผิวหน้าแล้วก็ชอบในเรื่องของการดูแลมากกว่าที่มีการ follow up ตลอดเวลาถามอยู่ตลอดเวลาว่าพี่หญิงต้องเข้ามาแล้วนะพี่หญิงมาเช็คไหมมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหญิงว่าโดยผลิตภัณฑ์ของ SLC มันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่ได้ใจอยู่เลยคือการบริการไม่รู้จักเลยมีแต่หญิงเล่าให้ฟังจากเลเซอร์มันเหมือนกับเป็นฟื้นฟูคอลลาเจนในร่างกายมันไม่ได้ไปทำอะไรให้ผิดปกติหรือว่ารูปหน้าเราแล้วก็ยิ่งเราเวลาเล่นละครหรืออะไรเงี้ยบางทีรูปหน้าเป็นเรื่องสำคัญมากการแต่งหน้าหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เราได้อย่างนี้เราจะค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องการดูแลผิวหน้าด้วยเลเซอร์เราถามว่าเราอยากทำไหมเราใจก็ยังไม่อยากทำแต่ที่ลูกอยากให้ทำนี่ก็คือแค่ไอ้ตรงเนี้ยที่มันขยิบนั่นอะแค่นั้นเองก็คือที่ไหนว่ามีชื่อเสียงอะไรก็พาไปก็ออกมาไม่เข้าเพราะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเลยแต่เดี๋ยวจะมาลองดูที่นี่ดูสิเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะมาบอกอะไรไม่พูดอ่ะสุดยอดสบายไหมสบายหน้า มันเจ็บแต่ตรงนี้ดูเลือดออกมันเจ็บมันไม่ได้แบบมันเหมือนแบบใจเรากลัวใจเรากลัวว่าตรงนี้ต้องแหกออกอะไรอย่างนี้กลัวอย่างนั้นแต่มานั่งนึกภาพเอ๊ะมันตะกี้ดูครึ่งหน้ามันไม่เป็นอะไรนี่นะแต่มันเจ็บมันเหมือนแบบไฟยังไปช็อตข้างในก็มันไปกระตุ้นคาร์บอนเจนก็ขอบคุณ SLC นะคะที่ทำให้คุณแม่หญิงกลับมา40ใหม่วันนี้ดูไม่รู้ว่า60หน้าใสมาก60เดือนแล้ว12